กินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสำหรับก๋วยจั๊บต้มยำเนี่ยต้องบอกพี่เกลือนะว่าเป็นสูตรที่ยิ่งไม่ค่อยได้ทำให้ใครรับประทานมันเป็นสูตรแบบไม้ตายทีเด็ดของชีวิตเลยอ๋อตกใจนึกว่าทำแล้วสำหรับจะต้องการจะฆ่าใครจะทำอะไรกินไม่นี่จะบอกเลยสูตรนี้อร่อยมากผมไม่ค่อยบอกใครอาเสกเกลือลงไปในหม้อนิดหน่อยนึงใส่ทำไมฮะให้มันเค็มมีเกลือใส่น้ำหวานเหรอครับผมไม่น่าถามเลยนั่นน่ะสิอันนี้น้ำเริ่มเดือดใช่ไหมสำหรับต้มยำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้ซองนี้เลยเครื่องต้มยำตราโลโบอันนี้ก็อยู่ดึงออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปทำซื้อเครื่องมาทำเลยที่สำคัญนะทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอยู่ในครบรสเลยเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูว่ามันคนหมายซาพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะรสจัดๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำรสจัดๆต้มยำถึงจะแซ่บๆถึงจะอร่อยนะแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวได้บางคนแบบต้องแบบเพิ่มไปอีกมีมะนาวอีกนิดนึงไม่งั้นไม่สะใจอันนี้ก็ไม่ว่ากันบางคนก็ชอบต้มยำมันต้องใส่น้ำตาลนิดนึงด้วยซ้ำหวานๆแล้วแต่เน้นเปรี้ยวอันนี้เราก็ต้มน้ำอันนี้ใช่ไหมในขณะที่เส้นก๋วยจั๊บนี่อ๋อเนี่ยพอสุกแล้วมันก็ม้วนตัวปิดเตาฟาบใช่ไหมเห็นไหมดูสิเส้นก๋วยจั๊บก็กำลังสวยงามครับก็น่าทานเนาะง่ายไหมเห็นไหมง่ายอาจารย์เนี่ยเปิดร้านสบายเลยมีแค่2เตาเนี่ยเปิดร้านได้แล้วเห็นป่ะแค่นี้ใช่ไหมอ่ะพี่เกลือพี่อยากจะใส่เครื่องอะไรก็หนูอนุญาตให้พี่ตามใจชอบเลยอ่ะพี่ใส่เต็มที่เลยได้เลยนะหมูกรอบต้องมาตับต้องมีไส้ต้องมีอันนี้หัวใจก็ชอบใช่ไหมชอบหัวใจพี่ใส่ไปเถอะตามใจชอบเลยนี่เตรียมให้พี่เกลือคนเดียวเลยมากเข้าไปหมูชิ้นต้องมีนี่ไงพี่เกลือชิมอะไรไปอ่ะป้าผมจับหมูกรอบแล้วผมก็เลยเอามาชิมอ๋อจับหมูกรอบแล้วก็เอามาชิมประเดี๋ยวต้องนิดนึงขออนุญาตชิมก่อนก็ไม่ได้หรอขออนุญาตดูก่อนนะเกลือพี่เกลือไม่ชอบพี่เกลือทานแซ่บไหมไม่เผ็ดนะอาจารย์แต่ชอบเปรี้ยวๆชอบเปรี้ยวๆแต่ไม่ชอบเผ็ดใช่ไหมครับชอบเปรี้ยวก็ขอเพิ่มมะนาวให้เธอหน่อยนึงครับนะพริกไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดครับได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมอ่ะแค่นี้พอได้ครับเป็นคนทานไม่เผ็ดเลยหรอเผ็ดได้นิดหน่อยครับอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ถึงกับเผ็ดน้ำมันน้ำพริกเผานิดนึงให้มันดูแดงๆสวยๆอ๋อนี่น้ำมันน้ำพริกเผาใช่ใช่พี่เกลือใส่ผักชีลงไปหน่อยนึงทีนี้จะทำน้ำข้นก็ต้องใส่นี่ลงไปด้วยนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอกคอนจะทำให้ต้มยำน้ำข้นของเราดูน่ารับประทานมีความเป็นครีมมี่มากขึ้นมากนี่ก็ใส่ลงไปเนี่ยอีกนิดเดียวก็เป็นน้ำยำหัวปีของอาจารย์อย่าได้มาเหมาของกันนี่เสร็จแล้วก็ผสมลงไปก็เป็นน้ำต้มยำน้ำข้นไปเลยนี่ไงเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ชามของพี่วางเข้าไปนะนี่นะมุมนี้โอ้ยหิวเลยอ่ะเห็นไหมก๋วยจั๊บต้มยำน่ารับประทานไหมสุดยอดเดี๋ยวเราเก็บครัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เกลือชิมนะจัดไปครับอยากให้พี่เกลือชิมเพราะว่าพี่เกลือสามารถไปปรับได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันตักเลยนะครับอาจารย์มันเป็นก๋วยจั๊บที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาน้ำเป็นพะโล้ใช่ป่ะใช่ครับเอาหมูกรอบละมุนมีความเป็นต้มยำมากมีความเป็นต้มยำแล้วก็มีความเป็นมันก็คือก๋วยจั๊บที่มันมีความเป็นต้มยำอร่อยใช่ไหมอาจารย์ไม่ทานไม่ทานเลยทานแล้วตั้งใจทำให้พี่เกลือไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องเหมือนแกะยำหัวปรีของพี่หรอกผมไม่รู้จะตอบแทนอาจารย์ยังไงอ่ะอาจารย์แบบทำกับข้าวผมจะไปทำยำหัวปรีให้อาจารย์กินอีกสักจานไม่โอ้โหนับเป็นพระคุณอย่างสูงไม่เป็นไรพี่เกรงใจไม่ต้องแล้วต้องตอบแทนอาจารย์ไม่ต้องกินเถอะฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนพี่เดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์ทำเมนูใหม่นะอาจารย์อย่าแค่นี้พอแล้วก็เสียดายไปหมดเลยของนะคะพี่เกลือไปทำให้แฟนทานนะเยี่ยมเลยตอนนี้ลูกเป็นยังไงคนโต8 ขวบครับคนเล็ก5 เดือนครับ 5 เดือนทานเล็ก5 เดือนยังไม่ได้ทานอะไรตอนนี้ทานนมแม่อย่างเดียวเหรอโอ้ย2 คนแล้วเหรอ2 คนแล้วก็เก่งนะแป๊บๆลูก2แล้วนะไม่เก่งหรอกครับอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีอาจารย์เมาหรอคะค่ะโอ้ยได้น่ารักบ้าพี่เกลือวันนี้อาจารย์นิสักมีของฝากพี่เกลือนะไปฝากภรรยาและลูกๆด้วยวันนี้ก็มีคิวพีซุปย่อยง่ายสบายท้องฝากพี่เกลือด้วยนะเอากลับไปแล้วก็เข้าเตาไมโครเวฟปุ๊บก็กินได้เลยนะโอเคครับเอาละสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะพี่เกลือเราคงต้องลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสักและพี่เกลือลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต่อจะพอทั้ง2 คนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าดังกว่าพ่อแล้วใช่ไหมลูกว่าง่ายๆว่าเราเปรียบเสมือนณเดชน์ยาย่าแห่งวงการอาหารไม่ใช่แค่เก่งทำกับข้าวเท่านั้นแต่ที่คุยด้วยนะครับที่เล่นก่อนเราแตกใช่ปะฉันเขาคล้ายไม่ต้องนะไม่ต้องเล่นมากเลยนะยิ่งไม่มีเวลาอยู่เอาน้ำปลาน้ำปลาเปิดเตายังไงอ่ะจะทำอะไรเดี๋ยวเตาเสียห่วงด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่มีเตาใช้เรารู้ว่าของเรารสจัดเราต้องการให้ป้ากินผักเยอะเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้ป้าลดคาร์โบไฮเดรตน้ำตาจะไหล